วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงนะคะวันนี้จะพาเดินทางไกลไกลมากๆด้วยค่ะไปยังดินแดนที่หนาวเย็นที่สุดในโลกแล้วก็ยังมีลมพัดแรงที่สุดในโลกด้วยไม่เพียงเท่านั้นที่นี่ยังแห้งแล้งที่สุดในโลกอีกต่างหากเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีภูมิอากาศที่โหดร้ายเกินกว่ามนุษย์จะอยู่ได้เลยนะคะที่นี่ได้ฉายาว่าทะเลทรายขั้วโลกแต่ว่าพื้นดินตรงนั้นไม่ได้เป็นทรายค่ะเป็นพื้นน้ำแข็งหนามากจนไม่มีพืชชนิดใดที่สามารถจะแทรกตัวเพื่อจะเติบโตได้ในพื้นที่แห่งนั้นเลยที่นั่นก็คือทวีปแอนตาร์กติกาอยู่ที่ขั้วโลกใต้ค่ะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นสุดขั้วเราจะเดินทางไปสำรวจดินแดนแห่งนั้นเพื่อจะค้นหาว่ามีสัตว์อะไรที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นบ้างและทำไมสัตว์เหล่านั้นจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งนี้ได้แอนตาร์กติกาที่อยู่ขั้วโลกใต้คือดินแดนที่อยู่ใต้สุดของโลกค่ะที่นี่เป็นทวีปนะคะแล้วก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกเลยเป็นสถานที่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนทวีปอื่นใดบนโลกใบนี้ไม่มีประเทศและพลเมืองใดตั้งถิ่นฐานอาศัยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นค่ะดินแดนที่หนาวที่สุดแห่งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีมนุษย์ที่อยู่อาศัยอย่างถาวรแต่ว่าที่นี่นะคะมีการสร้างศูนย์วิจัยของประเทศต่างๆเพื่อทำการค้นคว้าศึกษาวิจัยในพื้นที่นี้ค่ะแล้วก็มีนักวิจัยเข้ามาทำงานสำรวจที่นี่ประมาณ 4,000 คนต่อปีนะคะด้วยความหนาวแบบสุดขั้วพื้นที่โดยรอบเกือบทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยแผ่นน้ำแข็งค่ะในช่วงฤดูร้อนนะคะก็จะมีแต่กลางวันไม่มีกลางคืนหมายถึงสว่างเจิดจ้าตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ในช่วงฤดูหนาวก็ตรงกันข้ามค่ะคือมีแต่กลางคืนไม่มีกลางวันนั่นก็คือมืดมิดตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะผ่านช่วงฤดูหนาวนั้นไปค่ะอุณหภูมิที่นี่นะคะติดลบตลอดทั้งปีค่ะฤดูร้อนก็ยังติดลบนะคะมีติดลบตั้งแต่30กว่าๆไปจนถึง50 60อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ที่นี่บันทึกเมื่อวันที่21กรกฎาคมปีพ.ศ. 2526ที่สถานีวิทยาศาสตร์ของรัสเซียนั่นก็คือติดลบถึง 89.2 องศาเซลเซียสเลยค่ะน้ำแข็งบนพื้นนั้นนะคะมีความหนาเฉลี่ย 1.9 กิโลเมตรแต่ในบางที่นะคะน้ำแข็งหนาถึง 4.3 กิโลเมตรเลยล่ะค่ะแต่ก็มีบางพื้นที่นะคะที่อยู่บริเวณชายฝั่งของทวีปเป็นพื้นที่เปิดให้เห็นชั้นหินโดยไม่มีหิมะหรือว่าน้ำแข็งปกคลุมค่ะมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการมีอยู่ของดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่ยุคโบราณเลยค่ะนั่นคือชาวเมารีซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด์อาจจะเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่ค้นพบทวีปแอนตาร์กติกาก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดินแดนน้ำแข็งที่แอนตาร์กติกาเล่าขานต่อๆกันมาถึง 1,300 ปีก่อนที่จะมีชาวยุโรปเดินทางมาค้นพบทวีปแอนตาร์กติกาแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้ค้นพบดินแดนนี้ตำนานของบรรพบุรุษชาวเมารีนะคะเขาเล่ากันว่าวีรบุรุษของพวกเขานั้นได้ออกสำรวจท้องทะเลแล้วก็เดินทางลงใต้ไปไกลกว่าดินแดนที่ชาวเมารีอาศัยอยู่มากๆจนได้พบกับทะเลแป้งซึ่งเป็นคำที่พวกเขาใช้บรรยายถึงผืนน้ำที่เต็มไปด้วยหิมะแล้วก็แผ่นน้ำแข็งสีขาวซึ่งดูคล้ายกับแป้งหรือว่าเป็นเนื้อของพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ดินแล้วก็นำหัวของมันมาขูดกินได้นั่นเองค่ะนักล่องเรือชาวเมารีในอดีตนะคะก็ได้เล่าเรื่องราวบอกต่อๆกันมาถึงสิ่งมีชีวิตและสภาพทางภูมิศาสตร์ของแอนตาร์กติกาเอาไว้นานแล้วค่ะมีการเอ่ยถึงภูเขาหินที่มียอดสูงเสียดฟ้าแต่กลับไม่มีพืชไม่มีสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ที่นั่นเลยบางก็บอกว่าพบปีศาจหญิงสาวอาศัยอยู่ในทะเลโดยผมของเธอนั้นยาวสยายลอยอยู่เหนือคลื่นซึ่งสิ่งนี้นะคะทีมนักวิจัยคาดว่า
น่าจะเป็นการพูดถึงสาหร่ายชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่ในมหาสมุทรที่นี่และสำหรับนักสำรวจชาวยุโรปที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้ค้นพบดินแดนแอนตาร์กติกาเป็นครั้งแรกนั้นก็คือนักสำรวจชาวรัสเซียค่ะที่แล่นเรือสำรวจดินแดนต่างๆแล้วก็ได้พบที่นี่เมื่อปีพ.ศ.2363ค่ะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นฝั่งไปสำรวจอะไรนะคะเพราะสภาพแวดล้อมที่หนาวมากๆอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆตอนนั้นก็ยังไม่พร้อมรวมทั้งพื้นที่แห่งนี้ก็อยู่ห่างไกลก็เลยไม่มีใครเสี่ยงชีวิตเพื่อเข้ามาสำรวจดินแดนแห่งนี้ค่ะนั่นคือการได้ค้นพบครั้งแรกว่ามีดินแดนแห่งนี้อยู่และเวลาก็ผ่านไปเกือบ100ปีนะคะในที่สุดก็มีคนที่เดินทางเข้ามาสำรวจดินแดนขั้วโลกใต้ได้สำเร็จนั่นคือคณะสำรวจของโรอันอามุดเซนชาวนอร์เวย์ที่มาพร้อมกับสุนัขลากเลื่อน16ตัวค่ะความสำเร็จนี้เกิดจากการเตรียมตัวที่ดีมีอุปกรณ์การเดินทางที่ดีเยี่ยมและความเข้าใจธรรมชาติของสุนัขที่จะมาช่วยในการเดินทางครั้งนี้รวมทั้งพวกเขาสามารถใช้สกีได้อย่างเชี่ยวชาญเพื่อเดินทางท่ามกลางหิมะอันหนาวเย็นค่ะอมุดเซนนะคะได้ปักธงชาตินอร์เวย์ที่ขั้วโลกใต้ในวันที่14ธันวาคมปีพ.ศ.2454เพื่อประกาศว่าเขาซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศนอร์เวย์คือคนแรกของโลกที่เข้ามาเยือนดินแดนแห่งนี้นั่นเองหลังจากนั้นนะคะก็มีนักสำรวจนักวิจัยรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่างๆทั่วโลกเดินทางเข้าไปสำรวจดินแดนแห่งนี้เรื่อยๆค่ะซึ่งมีการศึกษาทางธรณีวิทยาจากหินตะกอนภูเขาไฟพบว่าในอดีตดินแดนแห่งนี้มีต้นไม้และฟอสซิลใบไม้ที่นี่นั้นมีอายุประมาณ43ถึง23ล้านปีนะคะแล้วก็พบว่าในอดีตนั้นต้นไม้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีด้วยแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศในอดีตของขั้วโลกใต้นั้นอบอุ่นกว่าปัจจุบันนี้มากๆค่ะและในเวลาต่อมานะคะอากาศที่ขั้วโลกใต้ก็หนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นสูญพันธุ์ไปจนหมดค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าแผ่นดินของทวีปแอนตาร์กติกานั้นได้เคลื่อนที่ลงมาทางใต้มากขึ้นเรื่อยๆจนอยู่ณตำแหน่งปัจจุบันนี้นะคะอุณหภูมิโดยรวมจึงต่ำลงกว่าในอดีตเมื่อ20กว่าล้านปีที่ผ่านมาค่ะนั่นก็แสดงว่าที่นี่เคยมีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็ล้มหายตายจากไปเพราะไม่สามารถทนกับความหนาวเย็นได้ทุกวันนี้ยังมีสัตว์อะไรอยู่บ้างที่ยังคงอาศัยอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาแล้วทำไมพวกมันถึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นขนาดนี้เรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะทวีปแอนตาร์กติกาหรือว่าขั้วโลกใต้ไม่มีต้นไม้เลยนะแต่ต้นเดียวนะครับทุกที่เนี่ยล้วนเต็มไปด้วยน้ำแข็งแล้วก็มีแผ่นดินนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังคงมีสัตว์ทั้งบนฟ้าบนแผ่นน้ำแข็งแล้วก็ในน้ำนะครับเหตุผลก็คือว่าทวีปแอนตาร์กติกาเนี่ยเป็นหนึ่งในทวีปที่ไร้การครอบครองโดยมนุษย์นะครับก็คือมนุษย์ไม่ได้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นเป็นการถาวรในปริมาณมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมันก็ยังมีมากอยู่นะครับสัตว์ป่าต่างๆก็เลยมีอาหารที่จะใช้กินประทังชีวิตแล้วก็สืบต่อเผ่าพันธุ์ต่อไปยกตัวอย่างเช่นถ้าบนแผ่นน้ำแข็งเนี่ยก็จะมีเพนกวินนะครับแล้วก็มีนกอีกตั้งหลายชนิดที่อาศัยอยู่บนนั้นโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังวางไข่นะครับแต่ในช่วงที่นอกฤดูผสมพันธุ์เนี่ยมันอาศัยอยู่ในทะเลนะครับแทบจะตลอดเวลาจะขึ้นมาบนฝั่งเพื่อพักนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนกมันก็ไม่ได้อาศัยอยู่บนแผ่นน้ำแข็งตลอดเวลาเพื่อไปเผชิญกับพวกพายุหิมะที่คาดเดาไม่ได้นกทะเลหลายชนิดก็ทำรังวางไข่บนแผ่นน้ำแข็งหรือว่าบนพื้นดินหรือว่าในโพรงดินในทวีปแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้เช่นกันแต่มันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับประมาณ2เดือนไม่เกิน3เดือนนะครับปกติก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนของขั้วโลกใต้ซึ่งสลับเดือนสลับด้านเลยนะครับ
กับฤดูร้อนของขั้วโลกเหนือนะครับนกทะเลเหล่านั้นเนี่ยมันก็อยู่บนแผ่นดินของแอนตาร์กติกาเนี่ยแค่ช่วงสั้นๆส่วนที่เหลือตลอดชีวิตของมันอาจจะ9เดือนมันอาศัยอยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยหนีห่างออกจากพื้นที่อากาศแปรปรวนได้ดีนะครับแล้วก็ดำรงชีวิตสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในทะเลยกตัวอย่างเช่นวาฬนะครับก็มีหลายชนิดนะครับวาฬเนี่ยความจริงมันอพยพจากขั้วโลกใต้ไปขั้วโลกเหนือก็มีนะครับว่ายน้ำตามมหาสมุทรไปเรื่อยๆถ้าขั้วโลกใต้มีอากาศเย็นเกินมันก็ว่ายขึ้นเหนือก็ว่ายตามกระแสน้ำอุ่นแล้วก็หาของกินไปเรื่อยนะครับพอขั้วโลกเหนือมันหนาวก็ว่ายลงขั้วโลกใต้ก็ไปขั้วโลกใต้ไปกินพวกลูกกุ้งลูกปลาหรือว่าฝูงปลาต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ต่างๆในขั้วโลกใต้มันก็พึ่งพิงทรัพยากรพื้นฐานทางธรรมชาติของขั้วโลกใต้ที่ยังอุดมสมบูรณ์เมื่อเทียบกับแผ่นดินอื่นๆหรือทวีปอื่นๆบนโลกใบนี้สำหรับสัตว์ที่อยู่ประจำถิ่นณทวีปแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้นะครับก็คือตลอดทั้งปีอาศัยหากินอยู่ที่ขั้วโลกใต้เท่านั้นก็จะมีในกลุ่มของแมวน้ำแล้วก็กลุ่มของนกเพนกวินนะครับสาเหตุที่สัตว์เหล่านี้สามารถทนทานต่ออากาศหนาวจัดและทะเลเป็นน้ำแข็งที่นั่นได้ลุงหมอก็จะอธิบายแยกส่วนดังนี้นะครับในส่วนของแมวน้ำเนี่ยมันมีชั้นไขมันหนามากนะครับแล้วก็มีขนที่ค่อนข้างละเอียดนะครับเมื่อเทียบต่อ1ตารางเซนติเมตรละเอียดเป็น10เท่าเมื่อเทียบกับความหนาแน่นของผมบนศีรษะของมนุษย์ด้วยนะครับเพราะขนมันแน่นมากๆมันก็จะสามารถกักเก็บความร้อนในตัวได้ดีอีกประการหนึ่งก็คือแมวน้ำเนี่ยโดยปกตินะครับถ้าเกิดวันที่อากาศแย่มากๆแมวน้ำก็จะลงไปหากินในทะเลก็คือกินพวกหอยกุ้งกินพวกอาหารของเขาอะครับกินปลากินอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบต่ออากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันหรือพายุหนักซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะบนแผ่นดินอีกประการหนึ่งก็คือแมวน้ำเนี่ยมันจะขึ้นมาบนบกก็ต่อเมื่อนะครับขึ้นมาออกลูกแล้วก็เลี้ยงลูกระยะหนึ่งซึ่งโดยปกติมันก็จะเลือกช่วงฤดูร้อนของขั้วโลกใต้ซึ่งลมพายุเนี่ยค่อนข้างสงบนะครับมันใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับการอยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถทนทานต่ออากาศที่โหดร้ายได้ทีนี้เราก็มาพูดถึงเพนกวินนะครับเพนกวินเนี่ยเป็นนกที่บินไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถว่ายน้ำได้เก่งมากแล้วก็ที่เพนกวินเนี่ยอาศัยหากินที่ขั้วโลกใต้ได้ตลอดทั้งปีเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ 2-3 ประการประการที่1มันใช้ชีวิตอยู่ในทะเลแทบจะตลอดเวลานะครับถ้าไม่ใช่ช่วงฤดูผสมพันธุ์24ชั่วโมงส่วนใหญ่จะอยู่ในทะเลตลอดเพื่อหาอาหารกินให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและมีการสะสมชั้นไขมันใต้ผิวหนังให้หนาเพียงพอที่จะทำให้ร่างกายอบอุ่นอีกทั้งเพนกวินเนี่ยมีขน2ชั้นแล้วก็ค่อนข้างขึ้นหนาแน่นปกคลุมร่างกายเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยช่วยให้เพนกวินเนี่ยเหมือนใส่เสื้อกันหนาว2ตัวตลอดเวลาอีกกรณีหนึ่งก็คือช่วงฤดูผสมพันธุ์ทำรังวางไข่เพนกวินบางชนิดก็จะทำรังวางไข่ช่วงฤดูร้อนของขั้วโลกใต้ซึ่งก็ง่ายสบายๆเพราะว่าอากาศดีแต่เป็นช่วงสั้นๆที่ต้องพยายามเลี้ยงลูกให้สำเร็จแต่ก็มีเพนกวินชนิดหนึ่งเรียกว่าเพนกวินจักรพรรดิหรือว่าเอ็มเพอเรอร์เพนกวินเอ็มเพอเรอร์เพนกวินเนี่ยจะทำรังวางไข่เลี้ยงลูกในช่วงที่อากาศหนาวมีพายุและคาดเดาสภาวะอากาศไม่ได้แต่เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการควบคู่มากับขั้วโลกใต้มาอย่างยาวนานเพนกวินจักรพรรดิก็เลยสามารถปรับตัวอยู่ได้แม้จะมีพายุหิมะด้วยการมายืนอยู่ชิดๆกันเป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นแม้จะเกิดพายุหิมะเพนกวินก็ยืนเบียดๆกันแล้วก็ช่วยป้องกันความหนาวเย็นให้กันและกันประกอบกับมีชั้นไขมันหนามีขนที่หนาแน่นให้ความอบอุ่นได้ดียืนเบียดๆกันเพิ่มความอบอุ่นให้แก่กันแล้วก็อดทนก้มหน้าจนพายุผ่านไปแล้วก็ออกไปหากินในทะเลได้ซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นความเฉลียวฉลาดของสัตว์ที่อยู่ในขั้วโลกใต้หรือทวีปแอนตาร์กติกาที่สามารถปรับตัวให้อยู่ได้ในพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุดในโลกแม้แต่มนุษย์ก็ยังอยู่ไม่ได้ครับอ
ได้รู้เรื่องราวของขั้วโลกใต้กันไปแล้วนะคะก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับขั้วโลกเหนือค่ะเพราะว่าทั้งสองขั้วโลกนั้นมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นดินแดนแห่งความหนาวเย็นค่ะสำหรับสัตว์ที่อยู่ในแต่ละขั้วโลกนั้นก็มีทั้งเหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนกันค่ะสัตว์ที่เหมือนกันก็คือแมวน้ำแมวน้ำนั้นมีหลายชนิดค่ะบางชนิดก็อยู่ขั้วโลกเหนือและบางชนิดก็อยู่ขั้วโลกใต้ขั้วโลกเหนือไม่มีนกเพนกวินและขั้วโลกใต้ก็ไม่มีหมีขาวค่ะสัตว์สองชนิดนี้นะคะอยู่ในที่ที่หนาวเย็นเหมือนกันแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกันเพราะว่าอยู่คนละขั้วโลกค่ะและความแตกต่างกันระหว่างขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ก็มีหลายอย่างเลยค่ะเช่นขั้วโลกเหนือไม่ได้เป็นทวีปที่นี่ไม่มีแผ่นดินนะคะขั้วโลกเหนือมีแต่แผ่นน้ำแข็งที่หนาราวๆ 4-9 ฟุตลอยอยู่บนผิวน้ำของมหาสมุทรที่ชื่อว่าอาร์กติกค่ะและมหาสมุทรอาร์กติกนี้เป็นมหาสมุทรที่ตื้นที่สุดในโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นขั้วโลกเหนือก็คือดินแดนผิวน้ำแข็งบนผืนน้ำมหาสมุทรที่ล้อมรอบด้วยแผ่นดินค่ะสำหรับขั้วโลกใต้เป็นผืนแผ่นดินที่ล้อมด้วยผืนน้ำเหมือนกับเกาะขนาดยักษ์นะคะเรียกว่าเป็นผืนดินที่ใหญ่จนต้องเรียกว่าเป็นทวีปเลยค่ะสำหรับความหนาวเย็นของทั้งสองที่ก็มีความแตกต่างกันขั้วโลกใต้หนาวกว่าขั้วโลกเหนือค่ะและสิ่งมีชีวิตนั้นพบว่าที่ขั้วโลกเหนือมีพืชมากกว่า 3,000 ชนิดส่วนขั้วโลกใต้นั้นพบพืชได้น้อยมากขั้วโลกเหนือพบปลาน้ำจืด11ชนิดขั้วโลกใต้ไม่พบปลาน้ำจืดแม้แต่ชนิดเดียวเลยค่ะและทั้งขั้วโลกเหนือแล้วก็ขั้วโลกใต้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือทั้งคู่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนค่ะซึ่งผลกระทบนี้ก็ทำให้ตอนนี้น้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือนั้นละลายเป็นจำนวนมากแต่สำหรับขั้วโลกใต้นะคะบางพื้นที่น้ำแข็งกลับหนาขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีอากาศที่หนาวเย็นขึ้นจนทำให้น้ำทะเลบริเวณชายฝั่งไม่ละลายนั่นก็ส่งผลให้พ่อแม่นกเพนกวินต้องใช้เวลาเดินทางออกไปหาอาหารให้ลูกนกนานขึ้นเพราะว่าแผ่นน้ำแข็งมันเยอะขึ้นทางก็ไกลขึ้นกว่าจะถึงทะเลที่มีปลาอาศัยอยู่ค่ะโดยพ่อนกกับแม่นกจะสลับกันออกไปหาอาหารแต่ถ้าอาหารไม่เพียงพอทั้งพ่อทั้งแม่ก็ต้องออกไปหาอาหารพร้อมกันโดยให้ลูกนกนั้นอยู่ดูแลกันเองค่ะและระยะทางที่ไกลขึ้นเพราะทะเลไกลเป็นน้ำแข็งนี้กว่าจะเดินไปถึงในส่วนที่เป็นน้ำทะเลกว่าจะจับปลาและกว่าที่จะเดินกลับเอาปลามาให้ลูกกินนั้นบ่อยครั้งที่พบว่าลูกนกนั้นนอนแข็งตายเพราะอดอาหารการมีชีวิตรอดของลูกนกเพนกวินและลูกแมวน้ำในทุกวันนี้นะคะเหลือน้อยกว่า 10% แล้วล่ะค่ะนั่นก็หมายความว่าถ้านกเพนกวินและแมวน้ำมีลูกออกมา100ตัวก็จะเหลือรอดชีวิตไม่ถึง10ตัวค่ะการสำรวจดินแดนขั้วโลกใต้ในช่วง13ปีที่ผ่านมาพบว่าทวีปแอนตาร์กติกาทางด้านตะวันออกนั้นมีการเพิ่มของน้ำแข็งมากกว่าปกติในขณะที่ทางด้านตะวันตกนั้นมีการละลายของน้ำแข็งที่มากกว่าปกติด้วยเช่นกันเพราะว่าอุณหภูมิของอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทำให้สัตว์ทะเลหลายชนิดได้รับผลกระทบค่ะแล้วถ้าใครสงสัยนะคะว่าเรื่องราวของขั้วโลกใต้นั้นจะเกี่ยวอะไรกับเราป้าแวนด้าขอบอกไว้เลยนะคะว่าเกี่ยวกันอย่างแน่นอนค่ะเพราะทะเลในเมืองไทยกับทะเลขั้วโลกใต้เป็นทะเลพื้นเดียวกันถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ทวีปแอนตาร์กติกแล้วก็สามารถที่จะเกิดที่เมืองไทยได้เช่นหากน้ำแข็งละลายมากๆก็จะทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นและเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นก็เกิดการกัดเซาะชายฝั่งและอุณหภูมิที่น้ำทะเลขั้วโลกใต้สูงขึ้นนั้นก็จะส่งผลกับสัตว์ทะเลมากมายและแน่นอนค่ะเรื่องนี้มีผลกระทบต่อทะเลในประเทศไทยด้วยล่ะค่ะ
และนักวิทยาศาสตร์นะคะก็บอกเอาไว้ว่าขั้วโลกใต้นั้นคือพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นที่ขั้วโลกใต้ก็จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งหมดได้เวลานิทานแล้วค่ะมีชื่อเรื่องว่ากำเนิดดินแดนจากลูกแก้วของมังกรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วก่อนที่จะมีมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้โลกเป็นดินแดนของสัตว์สัตว์ต่างๆอยู่ร่วมกันในโลกที่มีแต่ความอบอุ่นชุ่มชื้นจนกระทั่งวันหนึ่งฤดูหนาวอันยาวนานก็เกิดขึ้นโลกที่เคยเต็มไปด้วยต้นไม้ก็เปลี่ยนไปต้นไม้เหี่ยวเฉาแห้งตายดวงอาทิตย์ไม่ได้ออกมาส่องแสงสว่างนานถึง3ปีฟ้ามืดตลอดเวลาเมฆหนาลอยต่ำปกคลุมท้องฟ้าหิมะก็ตกโปรยปรายลำธารน้ำกลายเป็นน้ำแข็งสัตว์ต่างๆได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากอาหารก็เริ่มขาดแคลนสัตว์หลายตัวก็เจ็บป่วยและล้มตายจึงมีการประชุมสัตว์ต่างๆขึ้นเพื่อช่วยกันหาทางแก้ไขเรื่องร้ายแรงนี้ช้างบอกว่าเขาสังเกตเห็นบนยอดเขาที่อยู่บนเกาะกลางทะเลมีควันสีขาวลอยออกมาจากที่นั่นน่าจะมีบางสิ่งที่อบอุ่นและให้ความร้อนกับพวกเราได้สัตว์ทุกตัวมองไปยังยอดเขาบนเกาะกลางทะเลพวกเขาเห็นควันลอยออกมาจริงๆและทุกตัวก็ลงความเห็นว่าจะต้องให้สัตว์ปีกบินไปสำรวจยอดเขานั้นว่าสิ่งที่มีควันคืออะไรและนำสิ่งนั้นกลับมาให้ความอบอุ่นในป่าแห่งนี้มีนก3ตัวอาสาเดินทางไปยังยอดเขานกทั้ง3ได้แก่นกเงือกผู้มีตัวโตปากใหญ่แข็งแรงนกนางนวลผู้ปราดเปรียวว่องไวและนกเพนกวินซึ่งตอนนั้นยังเป็นนกที่บินได้นกเพนกวินนั้นเฉลียวฉลาดดำน้ำได้ว่ายน้ำเก่งนกทั้ง3บินไปยังยอดเขาและพบว่าที่นั่นมีมังกรไฟนอนหลับและข้างๆมังกรไฟก็มีลูกแก้วใบหนึ่งเป็นลูกแก้วที่ด้านในมีแสงสว่างแวววาวและมีควันลอยออกมาจากลูกแก้วนกเงือกจึงตัดสินใจบินเข้าไปคาบลูกแก้วออกมาอย่างรวดเร็วทันใดนั้นมังกรไฟก็ตื่นขึ้นมาอย่างโกรธเกรี้ยวมันพุ่งตัวบินใส่และไล่ล่านกทั้ง3อย่างกระชั้นชิดนกเพนกวินคิดว่าไม่มีทางที่จะบินหนีมังกรไฟได้ทันจึงบอกให้นกบินแยกกันไปคนละทางให้นกนางนวลบินขึ้นไปทางเหนือนกเงือกบินตรงกลางและนกเพนกวินบินลงมาทางใต้เมื่อนกทั้ง3แยกทางกันบินมังกรก็สับสนว่าจะเลือกตามใครแต่มันเห็นว่านกเงือกคาบลูกแก้วไว้มันจึงตามไล่ล่านกเงือกนกเพนกวินเห็นดังนั้นรีบตะโกนบอกให้นกเงือกปล่อยลูกแก้วให้ตกลงบนพื้นดินนกเงือกเมื่อได้ยินก็อ้าปากปล่อยลูกแก้วให้ตกลงพื้นทันทีและเมื่อลูกแก้วหล่นบนพื้นก็แตกกระจายไออุ่นก็แผ่ไปทั่วป่าลำธารน้ำที่เป็นน้ำแข็งก็เริ่มละลายเมฆหนาที่ปกคลุมท้องฟ้าก็สลายหายไปแสงอาทิตย์สาดส่องเจิดจ้าต้นไม้ฟื้นชีวิตและผลิใบมังกรเห็นลูกแก้วที่แตกสลายเพราะนกเพนกวินเป็นต้นเหตุมันจึงบินไปหานกเพนกวินพ่นไฟใส่หลังจนหลังเป็นสีดำและปีกทั้งสองข้างของนกเพนกวินก็ถูกไฟของมังกรเผาไหม้จนไม่สามารถบินต่อไปได้มันร่วงหล่นลงสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่และไหลไปตามกระแสคลื่นนกเพนกวินดำน้ำหายไปในทะเลมังกรมองหาไม่เห็นมันจึงตะโกนคำสาปว่าขอให้ดินแดนเหนือและดินแดนใต้ของโลกใบนี้มีแต่ความหนาวเย็นและไม่ได้พบกับความอบอุ่นอีกเลยเมื่อพูดจบมังกรก็บินจากไปเมื่อมังกรจากไปแล้วนกเพนกวินก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำและพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางหิมะน้ำแข็งที่ขาวโพลนอากาศหนาวเย็น
แต่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สาดส่องไม่มืดครึ้มเหมือนที่ผ่านมานับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานกเพนกวินจึงใช้ชีวิตอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของโลกที่ไม่เคยพบความอบอุ่นปีกที่โดนเผาไหม้จากไฟของมังกรก็ทำให้บินไม่ได้อีกเลยส่วนนกเงือกนั้นก็ยังคงเฝ้าและดูแลพื้นป่าอันอบอุ่นที่ลูกแก้วตกลงบนพื้นและนกนางนวลก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ทางตอนเหนือของโลกทุกปีนกนางนวลจะบินมาหานกเพนกวินที่อยู่ทางตอนใต้เพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆของดินแดนอันอบอุ่นให้นกเพนกวินฟังและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของขั้วโลกใต้ดินแดนอันหนาวเย็นที่สุดในโลกใบนี้แล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.